ื่อยูเครนจวกยับเซเลนสกีไม่เจรจารัสเซียเจอกองทัพทหาร 700,000 ยึดโอเดสซาขณะที่เดนมาร์กฟุ้งจะส่ง F-16 ในยุค 80 ให้1โหลจากที่ชาติตะวันตกค่ะจะมีการให้เครื่องบินรบกับยูเครนโดยมีการกำหนดจะส่งช่วงปลายปีขณะที่การประชุมสันติภาพกลายเป็นว่าล้มเหลวในการเปิดให้คู่ขัดแย้งยุติศึกเพราะท่าทีของ2ฝ่ายไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นแน่นอนแล้วอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้ทั้งนี้เมื่อวันที่16มิถุนายนเว็บไซต์ทบวอร์มีการออกมาเปิดเผยถึงท่าทีล่าสุดของพันธมิตรยูเครนว่าเซเลนสกีกล่าวหลังจากการเจรจากับนายกรัฐมนตรีเมทเฟเดริกเซนของเดนมาร์กว่าเดนมาร์กจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 ลำแรกของสหรัฐให้กับยูเครนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีของยูเครนจัดการเจรจากับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเฟเดริกเซนในระหว่างนั้นเขาก็มีการหยิบยกประเด็นการจัดหาเครื่องบินรบ F-16 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กสัญญาว่าจะส่งมอบเครื่องบินเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้แต่ไม่ได้มีการระบุวันที่อย่างเจาะจงนอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเครื่องบินรบที่จะส่งมอบในจุดแรกเซเลนสกี้กล่าวว่าเรามีโอกาสหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเตรียมการถ่ายโอนเครื่องบิน F-16 ของเดนมาร์กซึ่งจะมาถึงยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้เคียฟกำลังเร่งให้พันธมิตรในยุโรปส่งมอบเครื่องบินเนื่องจากยูเครนเชื่อว่าพวกเขาสามารถพลิกกระแสในสนามรบได้โดยกองทัพอากาศแห่งกองทัพยูเครนวางแผนที่จะใช้ F-16 ในหลายบทบาทในคราวเดียวประการแรกเป็นเครื่องบินป้องกันภัยทางอากาศเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียส่วนประการที่2เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสำหรับโจมตีตำแหน่งของกองทหารรัสเซียและประการที่3ในฐานะนักสู้เพื่อให้ได้ความเหนือกว่าทางอากาศนอกจากนี้ทบอยังระบุว่าเดนมาร์กจะทำการถ่ายโอนเครื่องบินรบ F-16 เกือบ2โลจากกองทัพอากาศของประเทศไปยังยูเครนนั่นคือเครื่องบิน F-16 AMBM ที่ผลิตในยุค80ของศตวรรษที่ผ่านมาในวันเดียวกันทบวอยังมีการระบุทิ้งท้ายอีกว่าผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนรายงานผ่านช่องเทเลกราฟระบุว่ารัสเซียจะพยายามตัดยูเครนออกจากทะเลดำโดยการยึดโอเดสซาหลังจากเซเลนสกี้ประกาศที่จะยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพการที่เซเลนสกี้ปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียทำให้เกิดการคาดเดามากมายเกี่ยวกับการพัฒนาสถานการณ์ต่อไปการสนทนาจะยังคงดำเนินอยู่ทั้งรัสเซียและยูเครนตัวเลือกในการยึดโอเดสซาและตัดเคียฟออกจากทะเลดำถือเป็นสิ่งที่สมจริงที่สุดแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของกองทัพรัสเซียขณะนี้มีการหารือ2ทางเลือกทางเลือกแรกเกี่ยวข้องกับการยึดชายฝั่งทะเลดำของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียอย่างสมบูรณ์และหยุดการสู้รบตามแนวหน้าส่วนตัวเลือกที่2นั้นเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสงครามและการยึดครองภูมิภาคเพิ่มเติมของยูเครนรัฐบาลทหารของเคียฟไม่เชื่อในทางเลือกใดๆเหล่านี้โดยประกาศว่ากองทัพรัสเซียไม่มีกำลังและหนทางเพียงพอที่จะเข้าคุมนิโคลาเยฟและโอเดสซาทางออกเดียวสำหรับกองทัพยูเครนคือการนำกำลังสำรองเพิ่มเติมเข้าสู่การรบหลังจากการระดมพลระลอกที่2ผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนกล่าวเน้นย้ำอย่างไรก็ตามทบวอค่ะมีการย้ำว่าวันนี้กลุ่มทหารรัสเซียในเขตทหารภาคเหนือและดินแดนใกล้เคียงมีจำนวนบุคลากรทางทหารถึง 700,000 คนซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียเคยให้ข้อมูลดังกล่าวเอาไว้